ที่นี่คือที่ที่อะไรอันนี้ที่นี่อยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะทุกคนวันนี้มาสุพรรณบุรีทุกคนดูข้างหน้ามีพระพุทธรูปที่เป็นก้อนหินทำนะคะทุกคนว้าวใหญ่มากเลยนะคะยืนตรงนี้ใหญ่มากเลยตอนนี้เราจะเดินขึ้นไปดูพระพุทธรูปค่ะไปไหว้พระตรงข้างบนยืนตรงนี้ไหมยืนตรงนี้ถ่ายรูปไหมสวยมากนะทุกคนดูบรรยากาศตรงนี้ทุกคนดูถึงแล้วค่ะตรงนี้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ขอจะดูทักทายกันนะคะตอนนี้จะเดินเข้าไปข้างในค่ะใหญ่ค่ะใหญ่นะทุกคนและที่นี่บรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้ข้างๆเป็นหน้าผาแล้วก็มีน้ำเขาแต่งน้ำทุกคนดูตรงนี้เดินขึ้นมาแล้วจากแสดงความใหญ่เดินขึ้นมาจากบนสู่ด้านล่างก็ว้าวนี่มีแชมป์ซีแชมป์ซีใหญ่แชมป์ซีใหญ่คือไม้ใหญ่แล้วข้างในนะครับยังไม่ได้ถวายเทียนสามคนเทียนสำเร็จกรองพ่อที่นี่มีรถรับส่งถ้าใครไม่อยากเดินก็มีรถก็ขึ้นมาที่นี่ได้นะคะเขาก็จะมาส่งเป็นสุขไม่จะเราแหวงกันนะครับอันนี้มาถึงแล้วถึงแล้ววัดไหนวัดอาจจะพุทธญาณนะครับเปลี่ยนมามงคลโอ้โหทุกคนดูตรงนี้เหมือนกับชาติที่เราจะขึ้นไปเหรอเราต้องขึ้นตรงไหนอ่ะดีนะดีนะถ่ายรูปก่อนไหมใหญ่นะถ่ายรูปไหมที่นี่เป็นวัดชื่ออะไรนะชื่อที่นี่เขาทำเทียมเห็นมีคนบอกว่าที่นี่เขาจะทำเรียกอะไรนะที่เดินเป็นกระจกที่เดินโอ้ยใหญ่แน่เอ้ยกระดิ่งได้เคยทำที่ภูเขาทองที่นี่สูงกว่าที่ทำได้เพราะเขาจะสร้างอันนั้นให้ทุกคนดูตรงนี้เขาจะสร้างที่ทางเดินเหมือนเมืองจีนที่มีอู่ที่มีอันนั้นอะที่เป็นกระจกแล้วก็เดินโอ้ตรงนู้นนี่อ้วให้ทุกคนดูนี่นี่มีน้ำไหมตรงนี้มีข้างล่างมีน้ำแล้วก็ไปข้างบนตรงนู้นมีสิ่งก่อสร้างแล้วก็ตรงนู้นเป็นถ้ำค่ะทุกคนดูตรงนี้เป็นถ้ำแล้วเป็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าข้างในก็มีอีกด้วยนะคะข้างในตรงนี้ให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะทุกคนดูตรงนี้ให้ทุกคนดูตรงนี้แล้วก็เอาอาหารปลาใส่ไว้ข้างในแล้วก็อาหารก็จะลงไปข้างล่างแล้วก็มีปลามากินนะคะทุกคนให้อาหารปลาบ่อนี้มีปลาแล้วต่อไปคืออะไรบ่อนี้มีปลาที่นี่มีนาใช่ไหมเคยมีคำพูดแบบนี้ใช่ไหมทุกคนทะเลสาบไหมทะเลสาบสวยกว่าที่ไต้หวันไหมสมุนไพรไหมข้างในมีถ้ำจะเหมือนรถก็เข้าได้นะมุมนี้เขาจะมีน้ำทะเลสาบอยู่ข้างในแล้วก็เป็นทะเลสาบเป็นสีเขียวสวยมากเลยอ่ะทุกคน
โอ้ว้าวว้าวว้าวทุกคนดูทุกคนดูตรงนี้เขาทำใหญ่นะคะตรงทางเข้าอุโมงค์ตรงนี้ใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้มีไหว้พระค่ะตอนนี้เข้ามาในถ้ำแล้วค่ะถ้ำใหญ่มากเลยนะคะทุกคนใหญ่มากเหมือนไต้หวันเลยนะคะทุกคนทุกคนมาที่นี่ทำบุญค่ะมีทุเรียนใหญ่แล้วก็ผลไม้ปลอมอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นจุดทำบุญค่ะตรงนี้ให้ทุกคนดูจุดทำบุญวันนี้รวยเอาพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้เป็นวันที่16แล้วก็ตรงนี้ทุกคนดูที่นี่ใหญ่มากนะคะทุกคนดูตรงนี้ว้าว้าว้าทุกคนดูจากตรงนี้ดูไปตรงข้างนอกข้างนอกตรงที่ทางเข้าทางเข้าตรงนี้จะเป็นวิวที่เป็นหน้าผาค่ะว้าใหญ่เนี่ยรอบๆหน้าผาเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นี่ต้องทำยังไงนะคะต้องใช้เงินให้อยู่ตรงหรือว่าต้องยังไงนะคะเหรียญยืนก็จะมีโชคดีใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คนทำแบบนี้เยอะไม่สำเร็จทำยังไงนะอย่างนี้เอาเหรียญสิบดูเหรียญสิบเอ้ยได้แล้วเออตอนนี้มีคนทำเยอะตอนนี้ใบไม้เดินออกมาจากข้างนอกแล้วค่ะเดินออกมาจากข้างในแล้วค่ะแล้วก็ข้างนอกเห็นเขามีกระจกที่เดินอยู่ตรงนี้เขาทำตรงนี้ให้ทุกคนดูเหมือนข้างบนก็ขึ้นได้นะคะนี่ตรงนี้เหมือนทุกคนตรงนี้เหมือนตรงนี้ก็ยังมีนะคะแต่ยังไม่มีอะไรยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ข้างล่างเป็นสนามใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนตรงนู้นทุกคนดูตรงนู้นมีน้ำแล้วก็มีที่เดินเล่นว้าพื้นที่ที่นี่ใหญ่นะคะทุกคนพื้นที่ใหญ่มากเลยอะว้าตรงนี้ว้าแล้วก็ที่ยืนตรงนี้ก็เป็นก้อนหินหมดเลยก้อนหินก็ข้างในเป็นที่เมื่อกี้เนี่ยเราออกมาค่ะดูตรงนี้ตรงนี้ใหญ่นะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทุกคนดูอันนั้นเป็นรังผึ้งหรือว่าเป็นรังนกนะคะเนี่ยมีตรงนู้นด้วยนะคะทุกคนตรงนี้น่าสนใจตรงนี้เป็นที่แปะทองค่ะแล้วก็แบบนี้ตอนนี้กำลังสงสัยว่าตรงนี้ที่แปะทองเป็นยังแปะไม่หมดหรือว่าเขาเอาที่แปะทองอันที่คนแปะแล้วเอาลงมานะคะให้ทุกคนดูนี่นั่งรถลงไปข้างล่างแล้วนั่งรถกอล์ฟที่เป็นของญี่ปุ่นมีตัวของญี่ปุ่นแล้วจากตรงนี้มองไปก็เป็นพระพุทธรูปแล้วก็บรรยากาศที่นี่ค่ะโอ้โหนี่ว่าดีมากเลยมีบริการอ๋อมีน้ำ
คนมาเยอะนะคนเยอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราให้เขียนไหมนอนเลยครับตอนนี้มาที่ตลาดค่ะตลาดที่นี่เขาจัดใหญ่นะค่ะนี่คือปลากะทิโอ้น้ำลายไหลแล้วก็มีขายผลไม้ค่ะตรงนี้มีผลไม้ขนมไทยแล้วก็หน่อไม้แล้วก็มีเครื่องดื่มแล้วก็มีร่มนะคะเขาอยู่ในร่มไม่ร้อนตรงนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ตลาดขายของเยอะดีมากเลยมีวัดแล้วก็มีตลาดแล้วก็วัดมีคนไปเดินเที่ยวทำบุญแล้วก็ทำเสร็จก็มากินข้าวที่นี่ค่ะของเยอะโอ้ข้าวหลามตัวเล็กๆนะคะข้าวหลามที่เล็กๆโอ้น่าสนใจนะคะอันนี้คืออะไรนะคะโอ้ขนมโค้กถูกแล้วลูกค่ะอันนี้ขนมโค้กค่ะวันนี้มาช็อกโกแลตวิวแล้วก็มาทานข้าวแล้วก็ดูโชว์ดูบรรยากาศที่นี่ค่ะเคยมาหนึ่งครั้งแล้วก็ขึ้นมาอีกทีค่ะตอนนี้มีเรือสงกรานไม่ค่อยชัดนะโอ้เพลงนี้นั่นแหละเลยแปะเพลงนี้ดังนะมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มีลายสงกรานต์ไลสงกรานต์เล่นน้ำเป็นเสื้อฝากค่ะก็คือช่วงนี้มีคนใส่เสื้อฝากก็เยอะด้วยนะคะก็เลยสนใจก็เลยซื้อตัวที่มีลายสงกรานต์มาโอเคค่ะทุกคนวันนี้มาเดินเที่ยวช็อกโกแลตวิวแล้วก็ตอนเช้าไปดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ค่ะแล้วก็ไปเที่ยววัดวันนี้รู้สึกคุ้มมากเลยนะคะโอเคแล้วทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้ด้วยนะอย่าลืมติดตาม Facebook กับ Instagram ด้วยกดติดตามแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะได้เจอบ๊ายบายทุกคน